ครับสวัสดีครับออโต้มอเตอร์ทีวีในรอบสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35นะครับรถเด่นๆครับยังล้นล้นเวลาเราต้องต่อไปบรรยากาศที่มันยังยิ่งใหญ่อลังการดีนะครับคือต้อง2เทปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่างานนี้ครับอย่างที่บอกรถเพียบๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามมาชมกันต่อเลยดีกว่าไหมครับครับยิ่งใหญ่ครับงานนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับรองประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35นะครับคุณชลชัยประภัทรพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลชัยครับงานในปีนี้มุ่งหวังไว้ว่าอะไรยังไงบ้างครับครับก็สำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายในเรื่องของหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้เข้าร่วมงานนะครับแล้วก็จำนวนผู้เข้าชมงานรวมถึงยอดจองในงานนะครับส่วนของเรื่องของจำนวนของบริษัทที่เข้าร่วมงานปีนี้เนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดบริษัทรถยนต์36ยี่ห้อนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก23ยี่ห้อนะครับนอกนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของที่เป็นรถยูสรถใช้แล้วเนี่ยที่เป็นแบบออโตไรซ์เนี่ยอีก4ยี่ห้อแล้วก็มีแอคเซสซอรี่มีมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็เกิดความครบวงจรส่วนของเรื่องของยอดผู้ชมงานนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมียอดผู้ชมงานเนี่ยประมาณ 1,500,000 คนนะครับแล้วก็ยอดจองในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 45,000 คันนะครับรถจักรยานยนต์อยู่ที่ประมาณ 8,000 คันนะครับยอดรวมของเม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆ 55,000 ล้านบาทบริษัทรถยนต์ที่มาแสดงแต่ละบริษัทเนี่ยฮะเขานำรถน่าสนใจมาแสดงเยอะแยะมากมายแทบทุกบูธเลยนะครับใช่ครับมีไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นรถแนวคิดนะครับซึ่งจะเป็นรถที่บอกถึงอนาคตของเขาว่าบริษัทของเขาเนี่ยมีแนวคิดของเรื่องรถในอนาคตของเขาอย่างไรเนี่ยก็มาจัดแสดงถึง5คันด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องรถใหม่เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับแทบจะทุกยี่ห้อเลยก็นำมาแสดงครับก็ต้องบอกว่าเราแบ่งเป็นกิจกรรมภายในอาคารกับกิจกรรมภายนอกอาคารนะครับกิจกรรมภายในอาคารเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ Skill Driving Junior นะครับนอกจากนั้นเรายังมีโซนที่เราเรียกว่า F1 In School นะครับเราสื่อสากลเนี่ย Motor Expo เนี่ยเราสนับสนุนเด็กที่เป็นทีมที่จะส่งไปประกวดไปแข่งขันนะครับเรื่องของ F1 In School นอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมอย่างเช่นสมาคมรถโบราณนะครับก็มีรถมาแสดงในงานแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นศิลปินน้อยมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับภายนอกอาคารเนี่ยก็มีตั้งแต่สนามขับรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็โซนที่เป็นเทสต์ไดรฟ์นะครับทดลองขับเนี่ยอยู่ด้านหลังอาคารปีนี้เราเพิ่มมาในเรื่องของออโตโนมัสเทสต์ไดรฟ์แล้วก็นอกจากนั้นนะครับตรงทะเลสาบเราก็จะมีกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของมอเตอร์ลิงไลฟ์สไตล์นะครับแล้วตรงบริเวณล็อบบี้ฮอลล์เนี่ยนะครับด้านหน้าอาคารเนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่เราเรียกว่ามอเตอร์ลิงคลับซึ่งก็จะมีคลับเนี่ยหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยแทบทุกวันปีนี้เรามีเรื่องของที่เป็นเรียกว่าBoat Fest 2018นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเรือนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราเพิ่งเพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้นะครับครับผมทั้งหมดครับก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์ลิงที่เกิดขึ้นภายในงาน Motor Expo 2018หรือมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35นะครับผมเพียบๆเลยครับงานยังมีถึงวันที่10นะครับท่านผู้ชมมารับชมงานกันได้นะครับผมขอบคุณคุณชลชัยประภัทรพงศ์มากนะครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับทะยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power Highlander รุ่นพิเศษ Stealth กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ขมพลัง GD ในไฮลักซ์รีโวแรงจริงเร่งแซงมั่นใจพร้อมเกียร์6สปีดใหม่ประหยัดขึ้น 10% และเกียร์ออโต้6สปีดไฮลักซ์รีโวแรงจริงประหยัดจริงพบข้อเสนอพิเศษถึง31ธันวาคมนี้ Mazda Lover เหนือกว่าทุกเซอร์ไพรส์ด้วยดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ทุกรุ่นรับประกันภัยชั้น1ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง10ธันวาคมนี้ที่บูธและโชว์รูม Mazdaเชียร์มันสุดๆกับ AFF Suzuki Cup 2018เฮสนั่นรับโปรดีแห่งปีพร้อมข้อเสนอโดนใจจาก Suzuki ทุกรุ่นพิเศษทดลองขับหรือจองรถวันนี้ลุ้น Suzuki Swift และ iPhone XS Max ถึง12ธันวาคมนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับครอบครัว The New Hyundai H1 โฉมใหม่กับประสบการณ์ใหม่ที่สมบูรณ์แบบ The New Hyundai H1
ลุ้นเข้านาซากับนิสสันพร้อมข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปผ่อนสบายนิสสันโน้ตอเมร่าดาวต่ำกับนาวาร่าพร้อมรับทองคำสูงสุด1บาทลุ้นท่องโลกนาซาประเทศสหรัฐอเมริกาที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2561ขุมพลัง GD ในไฮลักซ์รีโวแรงจริงเร่งแซงมั่นใจพร้อมเกียร์6สปีดใหม่ประหยัดขึ้น 10%และเกียร์ออโต้6สปีดไฮลักซ์รีโวแรงจริงประหยัดจริงพบข้อเสนอพิเศษถึง31ธันวาคมนี้ Ford Everest ใหม่เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคูล 213 แรงม้าออกสู่เส้นทางใหม่เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ Ford Everest ใหม่Isuzu D-Max ปิกอัพที่ใครก็มั่นใจว่าดีสุดๆบรรทุกแรงดีออกตัวแรงดี Isuzu D-Max ปิกอัพดีสุดๆพบเงื่อนไขดีสุดๆวันนี้ถึง10ธันวาคม2561กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดย Nissan Suzuki Porsche เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ Ford Everest ใหม่ขณะนี้เราอยู่ในพื้นที่โชว์ของบูธ Mitsubishi นะครับไปดูกันครับว่าปีนี้ Mitsubishi ขนทัพยานยนต์อะไรมาจัดแสดงบ้างครับรุ่นที่อยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือ New Triton ครับเราเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับก็ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนดีมากแล้วก็ลูกค้าตอบรับดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่เราภาคภูมิใจตลอดเวลา40ปีเนี่ยเราพัฒนาก็รุ่นนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับอยากจะบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 654,000 อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Pajero Sportเราเรียกว่า Elite Edition นะครับเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันครบครันโดยเฉพาะ Airbag 7ใบนะครับก็เน้นเรื่องความปลอดภัยราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน4กว่าๆนะครับอยากให้มาดูนะครับ Expander ก็เราก็เอามาโชว์ในงานแล้วก็ Attrad Milan นะครับโปรโมชั่นแบ่งเป็น2ส่วนนะครับอย่างแรกเลยเราเรียกโปรแกรมว่า Let's Go Go แปลว่าทองคำนะครับก็จะมีเล่นขันจับแจกชิงโชคนะครับโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับดอกเบี้ย 0% 36เดือนอันนี้ก็สุดยอดนะครับไฮไลท์อยู่ที่5ปีดูแลดีถึงใจทำไมโปรโมชั่นเพียบเลยครับพี่เราอยากให้ขับนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วมาในงานแล้วครับสำหรับพระเอกที่เราอยู่ข้างหลังของเราเนี่ยก็คือ New Triton นะครับก็มีฟรีประกันภัยชั้น1ปีนะครับรถรุ่นนี้เราประกาศ5ปีนะผมแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก Mitsubishi ครับขอบคุณพี่สารโรจน์มากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขณะนี้ครับผมอยู่ในบูธของเชฟโรเลตนะครับค่ายรถอเมริกันค่ายนี้ครับขนรถมาเต็มที่เลยครับแล้วก็อยู่กับผู้บริหารของเชฟโรเลตนะครับคุณปิยนุชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงครับเชฟโรเลตปีนี้มีความโดดเด่นยังไงบ้างครับกับรถยนต์ที่เอาเข้ามาโชว์ครับโอ้โหอย่างที่บอกเลยค่ะรถเต็มบูธนะคะพิเศษที่สุดก็คือคันหลังของเราคันนี้นะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเป็น Colorado Midnight Edition อัศวินรัติการนะคะรถคันนี้ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งที่ต้องบอกว่าใช้สีดำคมเข้มมาตั้งแต่ออกจากโชว์รูมเลยทีเดียวนอกจากโคโรราโดที่ขนมาทั้งรุ่นพี่นะคะเป็น Midnight Edition เรามีรุ่นน้องที่เป็นTornado Edition ด้วยอันนี้ก็ราคาน่าสนใจมากๆ 799,000 นอกจากกระบะแล้วในบูธของเราที่เห็นแน่นๆตรงนี้เนี่ยมี Trailblazer ด้วยต่อเนื่องจากความสำเร็จของ Trailblazer Phoenix ที่ต้องบอกว่าลูกค้าตอบรับล้นหลามมากPhoenix Edition ราคา 999,000 เรามีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ที่ออปชันเต็มขึ้นมามากกว่า Phoenix Edition นะคะเป็น Perfect Edition Perfect Edition ก็เป็น SUV เป็นรถอเนกประสงค์ที่ราคาน่าสนใจมากๆเอื้อมถึงมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ลองมาสัมผัสดู Test Drive ดูข้อเสนอในงาน Motor Expo ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาทอยากได้แบบไหนตกแต่ง Financial Package ยังไงภายในงบสูงสุด 100,000 บาททั้งหมดครับก็เป็นข้อเสนอดีๆนะครับแล้วก็รถเด่นๆจากเชฟโรเลตครับขอบคุณคุณปิยนุชมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
ขณะนี้ครับผมมาอยู่ในบูธของ Ford นะครับพร้อมกับผู้บริหารทาง Ford ครับ Ford งานนี้ขนทับรถยนต์นะครับทั้งกระบะแล้วรวมถึงสปอร์ตคาร์ที่อยู่ด้านข้างนะครับมาเต็มๆพื้นที่จัดแสดงเช่นเดิมนะครับผมมาดูกันครับว่าความโดดเด่นของ Ford ในปีนี้มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับพี่จุ๊บครับมีอะไรบ้างครับพี่ปีนี้ของ Ford ครับตัวนี้ด้านซ้ายผมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นรถตำนานเลยแล้วกันกระแสแรงมันเยอะมากเลยครับเราเพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับเมื่อประมาณสักเดือนตุลาที่เองนะครับเราก็เลยนำมาโชว์ในงานนี้นะครับตัวนี้คือ Mustang แล้วก็อีกตัวนึงนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับคือ Ranger Raptor เองนะครับ Raptor คือรถที่มีความเร็วสูงบนถนนที่เรียกว่า Off-road เลยนะครับเพราะว่าด้วยช่วงล่างเนี่ยที่เขาจะทำมาซัพพอร์ตในเรื่องความเร็วสูงบนถนนออฟโรดเลยนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัว Everest นะครับตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเหมือนกันในปี2018นี้นะครับทุกรุ่นที่ซื้อนะครับในงานนี้นะครับเราก็จะมีในเรื่องของตัวเราเรียกว่า Premium Extended Warranty นะครับก็คือขยายวารันตีนะครับเป็น5ปีนะครับแล้วก็ระยะกิโลอยู่ที่ 150,000 กิโลนะครับขยายเป็น5ปีเลยนะครับอันนี้คือสิ่งสิทธิพิเศษที่จะได้รับนะครับทั้งหมดเนี่ยมีเรียกว่าประกันภัยชั้นหนึ่งให้หมดเลยนะครับอันนี้คือแคมเปญดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของงาน Motor Expo นี้นะครับแต่แคมเปญนี้มันก็จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวดีๆพร้อมกับแคมเปญดีๆจาก Ford นะครับลดแลกแจกแถมกันทั้งงานเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจ Ford เชิญได้ที่บูธ Ford ครับขอบคุณพี่เอมากครับผมขอบคุณครับรถเจ้าสวยอีก1ค่ายครับกับ Rolls-Royce ครับช่วงนี้นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมารับชมช่วงต่อไปของรายการครับย้อนเหนือชั้นดุดันทุกองศาใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DTI Blue Power Highlander รุ่นพิเศษ Stealth กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ขมพลัง GD ในไฮลักซ์ Nivo แรงจริงเร่งแสงมั่นใจพร้อมเกียร์6สปีดใหม่ประหยัดครึ่ง 10% และเกียร์ออโต้6สปีดไฮลักซ์ Nivo แรงจริงประหยัดจริงพบข้อเสนอพิเศษถึง31ธันวาคมนี้ Mazda Lover เหนือกว่าทุกเซอร์ไพรส์ด้วยดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ทุกรุ่นรับประกันภัยชั้น1ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง10ธันวาคมนี้ที่บูธและโชว์รูม Mazda มาซื้อรถขับไปทำงานโชคดีได้รถฟรีขับไปเที่ยวอีกคันตั้งใจมาออกรถแรงๆโชคดีได้ฟรีรถหรูๆอีกคันกับ Honda ออกรถวันนี้ลุ้นฟรีอีกคันลุ้น Honda รุ่นท็อปเดือนละ6คันนาน4เดือนรวม24คันรวมมูลค่ากว่า29ล้านบาทรีบออกรถวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นต่อเนื่องทุกเดือน1กันยายนถึง31ธันวาคมนี้เพราะความสนุกไม่ได้ถูกจำกัดที่สีสัน All New MG3 Limited Edition สีไวท์ Black Top ที่งาน Motor Expo และโชว์รูม MG ทั่วประเทศFord Everest ใหม่เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคูล 213 แรงม้าออกสู่เส้นทางใหม่เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ Ford Everest ใหม่ขมพลัง GD ในไฮลักซ์ Nivo แรงจริงเร่งแสงมั่นใจพร้อมเกียร์6สปีดใหม่ประหยัดครึ่ง 10% และเกียร์ออโต้6สปีดไฮลักซ์ Nivo แรงจริงประหยัดจริงพบข้อเสนอพิเศษถึง31ธันวาคมนี้Isuzu MiX รุ่นพิเศษ The Iconic ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง10ธันวาคม2561สนับสนุนโดย MG Honda Hyundaiขณะนี้ผมอยู่ในบูธของ MG ครับ MG เป็นรถยนต์อีกหนึ่งค่ายนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับผมทั้ง SUV แล้วก็ตัว City Car ที่เป็นแบบแฮชแบ็กรุ่นเล็กๆนะฮะ MG ก็พร้อมจะนำเสนอครับตอนนี้อยู่กับคุณชาญนะครับเป็นผู้บริหารจากค่าย MG นะครับผมคุณชาญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาญเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าในงานนี้ความโดดเด่นของ MG มีอะไรบ้างครับผมก็
เรามี2ไฮไลท์ด้วยกันนะครับไฮไลท์แรกก็คือตัวนี้กับเรานะครับตัวนี้คือ MG3 Limited Edition นะครับ MG3 เนี่ยตอนที่เราเปิดมาสักพักได้แล้วเนี่ยเราก็ใช้ความสนุกกับสีสันมาโดยตลอดทีนี้เราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยฟันมันต้องอยู่กับความสนุกเนี่ยต้องอยู่กับสีสันเท่านั้นหรือเปล่าเราก็เลยลองทำเนี่ยสีขาวหลังคาดำนะครับก็เลยทำมาทดลองดูเป็นร้อยคันนะครับแล้วก็เปิดตัวในงานนี้เอาส่วนไฮไลท์อันที่2เนี่ยก็คือจะมีรถคอนเซปต์คาร์ชื่อว่า Emotion อยู่ Emotion เนี่ยมันถูกสร้างออกมาจากความคิดว่า MG รถอนาคต MG เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนทิศทางการเดินในรถในอนาคตอย่าง MG เนี่ยมันมีอยู่4อย่างด้วยกันมันก็จะมี autonomous connectivity ก็คือรถที่เชื่อมต่อกับผู้คนได้ก็คือ iSmart ตอนนี้แหละนะครับแล้วมี EV อันสุดท้ายก็เป็น car sharing เมื่อ4อย่างเนี่ยมันหล่อหลอมเข้ามาด้วยกันเนี่ยมันก็ออกเป็นรถต้นแบบ Emotion นั่นเอง SUV ตอนนี้เรามีของ GS นะครับแล้วก็ ZS ก็ตอนนี้เราคิดอย่างนี้เลยเราคิดว่าทุกคนที่มาซื้อรถเนี่ยเขามีอาชีพอะไรยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยเรามีโปรโมชั่นที่แบบทำให้กับอาชีพของคุณทุกๆอย่างนะครับนักศึกษาเอาเกรดมาโชว์เกรดดีเรามีโปรโมชั่นลดพิเศษให้หยิบจับได้ง่ายกว่าเดิมประมาณนั้นใช่ครับโอ้เนี่ยครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ MG ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35นะครับผมขอบคุณคุณชาญมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอยู่ที่บูธ SM Motor นะครับเป็นบูธที่รู้สึกว่ามาแล้วภาคภูมิใจมากเพราะว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าผลงานของคนไทยไฮไลท์สำหรับงานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคอนเซ็ปต์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องคุยกับผู้บริหารครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคอนเซ็ปต์ในปีนี้คอนเซ็ปต์ของ SM Motor นะคะปีนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์ที่ว่า Let's Joy to the Family นะคะก็คือเป็นครอบครัวเดียวกับ SM Motor ค่ะเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจนะคะจะเป็นครอบครัวเดียวกับเราไม่ว่าจะเป็นรถกอล์ฟก็ดีนะคะหรือรถ3ล้อไฟฟ้าก็ดีนะคะเพื่อมาเป็นตัวแทนของเรานะคะส่วนโปรโมชั่นวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะในส่วนของรถ3ล้อ HTC และ SEV นะคะก็คือถ้าเกิดลูกค้าซื้อภายในงานนะคะก็คือรับส่วนลดทันทีเลยค่ะ 10,000 บาทนะคะโปรดักต์ไฮไลท์ของเรานะคะ SEV Ford ค่ะ SEV Ford ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีมอเตอร์ขับเคลื่อนที่5กิโลวัตต์ค่ะและอีกตัวนึงนะคะจะเป็นรถฟิเรนเซ่ค่ะคลาสสิกฟิเรนเซ่นะคะตัวนี้จะเป็นรถที่แนวคลาสสิกค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ3ล้อไฟฟ้าของเราอะค่ะก็จะมีในส่วนของที่เป็นฟูตูโร่ค่ะฟูตูโร่ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สีฟ้ามีทั้งในส่วนที่เป็นมีประตูและไม่มีประตูค่ะตัวที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของคริสต้านะคะคริสต้าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ650วัตต์ค่ะมอเตอร์นะคะขับเพื่อนก็คือจะเป็นรถที่ใช้งานแบบน่ารักน่ารัก1ที่นั่งนะคะ SM Motor นะคะมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะคะจะมีที่โชว์รูมมหาราชนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะแล้วก็จะมีที่สาขาภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะและก็สาขาบางนาค่ะถ้าอยู่ภายในกรุงเทพนะคะก็สามารถไปที่สาขาบางนาเราได้นะคะหวังว่าลูกค้าคงจะสนใจหรือว่ามีความพอใจกับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะBRG ครับก็เป็นค่ายนำเข้าอิสระอีกหนึ่งค่ายนะครับที่ขนทับรถยนต์หรูๆรถยนต์สวยๆนะครับมาร่วมงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35เช่นเดิมครับผมไปดูนี่ครับว่า BRG มีอะไรมานำเสนอให้ผู้ชมงานได้รับชมบ้างครับรถอเนกประสงค์กลุ่ม MPV นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเขามาพร้อมชุดแต่ง MZ Speed ครับรูปลักษณ์ในสไตล์ VIP แบบนี้นะครับ BRG ที่เดียวเท่านั้นครับที่นำเข้ามาเสนอขายให้กับทุกท่านครับSwift Forte ครับรถบ้านอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ BRG นำเข้ามาขายครับเหมาะสมกับกิจกรรมเอกสมเป็นอย่างยิ่งครับผู้ที่ชอบการเดินทางนะครับแล้วก็ชอบรถสไตล์แบบนี้นะครับไม่ควรพลาดกับบูธ BRG ครับคาสันนะครับก็เป็นสำนักแต่งอีกหนึ่งค่ายครับที่ BRG นำเข้ามาเสนอขายให้กับผู้ชมงานครับนอกจากคาสันแล้วก็รถรุ่นต่างๆนะครับพิตตี้ของบูธนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันครับนอกจากรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องก็มีเช่นเดียวกันนะครับเขาจัดเต็มทั้งฮ1ถึง3 Challenger เมืองทองธานีครับไปชมต่อกับเราได้เลยครับThank you.
ั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35นะครับอย่างที่บอกครับรถเด่นๆรถใหม่ๆเพียบครับสำหรับท่านที่ไม่ได้รับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Channel Auto Motor TV หรือเว็บไซต์ Auto World Thailand และ Facebook Fanpage Auto World Thailand ครับครับติดตามงานของเราได้ในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับงานครั้งนี้ก็ไปติดตามกันได้จากที่บอกไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ